ีชีสแล้วใช่ไหมลูกมีชีสในนี้มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับอาหารเป็นยาเนาะพวกแกงต่างๆในนี้จะมีวิธีการนะเราก็นำตัวนี้ไปเป็นความรู้นะในเรื่องของทำไมต้องกินแกงอันนี้ทำไมต้องกินแกงเหลืองทำไมต้องกินแกงเลียงทำไมต้องกินแกงป่านะมันดียังไงพริกอะไรคะใช่พริกขี้หนูพริกขี้หนูเหรอคะใช่ไหมใช่พริกขี้หนูไหมคะมีพริกอะไรอีกคือจริงๆในพริกแกงเลียงเนี่ยมันจะมีพริกอยู่สองส่วนจริงๆพริกขี้หนูใช้นะคะคืออาหารในแต่ละภาคเนี่ยมันต่างกันแกงเลียงก็ต่างกันคือตั้งแต่ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกนะคะภาคใต้แกงเนี่ยมันต่างกันหมดคราวนี้หลักๆเนี่ยในพริกแกงเลียงเขาบอกว่าถ้าเกิดเมื่อใดที่เราทาน3แกงนะคะเรื่องของโรคลมเราจะไม่เป็นโรคกรดไหลย้อนเราจะไม่มีแล้วที่สำคัญนะคะโรคของมะเร็งอันนี้งานผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยได้ทำการวิจัยนะคะว่าเมื่อใดที่คุณทาน3แกงนี้คุณจะพ้นภัยจากโรคมะเร็งนะคะมีเหตุผลพริกแกงของทั้ง3แกงจะใช้ส่วนผสมของชาลอตใครรู้มั้งว่าชาลอตคืออะไรชาลอตคืออะไรลูกฮะอะไรลูกชาลอตคืออะไรฮะชาลอตคือหอมแดงแต่อาเนียนอ่ะฮะสรรพคุณต่างกันนะคะในเรื่องของหอมแดงสรรพคุณที่สำคัญของเขามากเลยเนี่ยก็คือทำให้เราไม่เป็นหวัดต้านนะคะต้านเชื้อไวรัสตัวหนึ่งนะคะอันนี้ทำให้เราไม่เป็นหวัดในคนไทยสมัยโบราณเนี่ยหรือแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเป็นหวัดเนี่ยให้เราใช้เรื่องของหอมแดงนะคะบุบลงไปใส่กระมังเข้าเอาน้ำนะคะน้ำร้อนแล้วก็บุบหอมโปะลงไปใส่แล้วก็เอาผ้ามาเนี่ยค่ะคลุมเลยศีรษะเรานะคะคืออโรมาเนี่ยที่ออกจากหอมแดงเนี่ยจะทำให้อาการหวัดคัดจมูกของเราเนี่ยไม่เป็นคือหายไปเลยแล้วก็จะทำให้หน้าเราเนี่ยใสกิ้งเลยวิธีง่ายๆเลยนะคะแก้อาการหวัดคัดจมูกแล้วถามว่าทำไมเมื่อใดที่เราไม่สบายนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราบอกว่าต้องทานต้มยำเพราะว่าต้มยำก็มีส่วนผสมของหอมแดงถูกต้องค่ะหอมแดงนะคือหอมแดงนะคะส่วนพริกที่เราใช้อยู่เนี่ยพริกเนี่ยเขาจะเป็นบำรุงไฟธาตุทำให้ระบบการย่อยเราดีขึ้นนะคะส่วนตัวพริกยังเด็ดกว่านั้นอีกนะคะในสมุนไพรเนี่ยในเรื่องของพริกเนี่ยจะมีสารสำคัญนะคะถ้าเมื่อใดเราเอาพริกแล้วก็ใช้พริกไทยสดเอาไปโขลกรวมกันแล้วก็เอาไปทำน้ำมันลดไขมันคือสามารถละลายไขมันละลายเซลลูไลท์ได้นะคะอันนี้อาจารย์ก็ให้ขอบเขตไว้ส่วนในเรื่องของแกงเลียงเราหันกลับมาที่แกงเลียงนะคะแกงเลียงในสมัยโบราณเนี่ยแกงเลียงจะผูกพันกับในคัมภีร์ปฐมจินดาเนี่ยจะใช้เรื่องของบำรุงน้ำนมนะคะเวลาที่หลังข้อไม่รู้ว่ามีใครรู้จักไหมว่าทำไมแกงเลียงอะไรที่บำรุงน้ำนมใครรู้บ้างแกงเลียงอะไรคะหัวปลีใส่อะไรอีกลูกฮะหัวปลีอย่างเดียวหรือเปล่าแล้วใส่อะไรอีกลูกฮะบำรุงน้ำนมคราวนี้น้ำนมมารดานี่คือเลือดใช่ไหมคะแสดงว่ามันต้องมีตัวแคลเซียมใช่ไหมที่ไปบำรุงโลหิตนะอันนี้อาหารเป็นยาเพราะนั้นเวลาที่คนตั้งท้องเนี่ยเขาก็จะให้บำรุงตั้งแต่อยู่ในครรภ์ละก็จะให้ทานพวกแกงเลียงเยอะๆในแกงเลียงเองเนี่ยก็จะมีพวกพริกไทยดำนะ
พริกไทยดำเนี่ยถ้าเวลาที่เราท้องอืดนะคะท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยเราจะใช้ตัวของพริกไทยดำเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมุนไพรหลักอันนี้เป็นยาอายุวัฒนะด้วยบำรุงไฟธาตุทำให้การระบบการย่อยอาหารเราดีขึ้นขับลมนะคะถ้าอาการแน่นจุกเสียดขึ้นมาที่บริเวณพวกใครเป็นกรดไหลย้อนบ้างลูกมีใครเป็นกรดไหลย้อนบ้างโอเคกรดไหลย้อนน่ะรักษายังไงทุกวันนี้ทานอะไรกันลูกฮะทานยาอะไรกันคะฮะกดไหลย้อนไม่ใช่เพลงนะเพลงสมัยนี้กดไหลย้อนค่ะกดไหลย้อนเนี่ยให้ใช้กะเพราแดงนะคะกะเพราแดงกะเพราแดงเนี่ยหรือส่วนผสมของกะเพราเนี่ยจะทำให้อาการของกดไหลย้อนเนี่ยมันหายนะคะหายง่ายๆเลยคราวนี้เราก็พูดถึงว่าทำไมอาหารเป็นยาเมื่อใดที่คุณกินแกงเลียงแกงเผ็ดแล้วก็แกงป่านะคะจะไปทำให้ระบบการย่อยมันดีขึ้นเราท้องอืดอาหารย่อยไม่หมดนะคะประกอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกรดออกมามากเกินไปทำให้อาการลมเนี่ยมันแดกขึ้นเขาเรียกแดกขึ้นภาษาแพทย์แพทย์แผนทางเลือกเนี่ยก็จะคือลมมันแดกขึ้นมันจะแทงขึ้นมาทำให้เราหายใจไม่สะดวกคือแสบบริเวณหน้าอกก็ให้ใช้ตัวกะเพราเนี่ยใช้กะเพราแดงเนี่ยถอนมาเลยอะค่ะหรือไม่ก็หักตะกิ่งก็ได้นะคะเอามาต้มแล้วก็มาทานตัวนี้ก็จะหายนะคะจะดีขึ้นคราวนี้ก็พอถึงเวลาแกงเลียงนะเราก็ยังพูดถึงแกงเลียงแกงเลียงมีส่วนผสมของกระชายนะคะมีกะปิหอมแดงพริก2ส่วนนะคะอันนี้เป็นเครื่องแกงในการบำรุงธาตุทั้งหมดคือมนุษย์เราเนี่ยถ้าขาดการบำรุงไฟธาตุย่อยกินเข้าไปแล้วมันไม่ย่อยอ่ะนะคะอันนี้อาหารตกค้างเยอะมากในตำรับของคนจีนเนี่ยโบราณนะคะเขาก็จะบอกไว้เลยว่าไม่ให้เราทานผักไม่ทานผักดิบเยอะถ้าเมื่อใดที่ทานผักดิบเยอะเนี่ยระบบการย่อยไม่ดีเนี่ยความชื้นมันจะสะสมมากเกินไปยังเด็กๆยังเราไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อายุเกินสัก30ขึ้นไปถ้าทานมากเกินไปอ่ะเราจะเป็นหวัดง่ายคราวนี้เนี่ยถามว่าทำไมไอ้แกงเลียงแกงเผ็ดนะคะแกงส้มตัวนี้มันจะมีสมุนไพรที่เข้าไปช่วยให้ระบบการย่อยมันดีขึ้นมันก็เลยให้ทำให้การกินผักของเราเนี่ยไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่ถ้าเราไปกินของเย็นอีกอย่างเงี้ยนะคะของเย็นอีกเนี่ยยิ่งแล้วกันใหญ่ยิ่งไม่ได้เลยอาจารย์ถามนิดนึงที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเขามีแกงเผ็ดป่าไม่ได้กินแกงเหลืองใช่ไหมทานแกงเหลืองไหมลูกแกงเผ็ดป่าของเราเป็นยังไงฮะเป็นไงครับปกติของภาคกลางใช่ไหมครับไม่ได้ออกไปทางใต้ใช่ไหมไม่ได้ใส่ขมิ้นใช่ไหมลูกไม่มีส่วนผสมของขมิ้นใช่ไหมแล้วใส่กะปิไหมไม่ใส่กะปิอ๋อคำนี้เนี่ยนะอาจารย์ก็จะพูดถึงว่าไอ้เรื่องของอาหารแต่ละภูมิภาคเนี่ยเขามีเหตุแล้วมีผลนะอย่างเช่นที่จังหวัดระยองเนี่ยเขาจะเอาหัวกระทือนะมาทำแกงปลาหัวกระทือใครรู้จักกระทือมั้งลูกรู้จักไหมกระทือรู้จักไหมคะกระทือไม่รู้กระทือเนี่ยมันจะคล้ายมันจะเป็นแทงยอดออกมาค่ะรสเขาจะเผ็ดนิดๆหนึ่งนะคะไอ้นี่ขับลมคือเด็กๆก็คงยังไม่รู้แต่ว่าอาจารย์สอนไว้นะคะว่าตัวขับลมอีกตัวก็คือกระทือนะคะพืชสมุนไพรที่แกงป่าได้เลิศรสมากพร้อมกับตัวของจุกสับปะรดใครเคยเห็นจุกสับปะรดเนาะสับปะรดมันมีลูกใช่ไหมแล้วมันก็จะมีหน่อขึ้นโดยปกติเราทานกันแล้วป่ะที่นี่มีทานไหมมีใครทานมั่งไม่เคยใช่ไหมโอเคสับปะรดเนี่ยตัวจุกมันเนี่ยค่ะเราก็ไปเอาแค่เฉพาะข้างในมันที่อ่อนๆน่ะแล้วก็มาหั่นเป็นเส้นๆนะคะเอามาแกงป่าพวกนี้จะทำให้ระบบเรื่องของโครงสร้างปัสสาวะเราอ่ะมันจะทำงานได้ดีขึ้นนะคะต
ตัวนี้ไม่ใช่กินอย่างเดียวแต่ว่าคนไทยภูมิปัญญาคนไทยเนี่ยฉลาดมากให้กินตัวจุกของสับปะรดนะแล้วก็ส่วนในส่วนของลูกในเนื้อของสับปะรดเนี่ยคนภาคใต้อ่ะเขาจะเอามาแกงส้มแล้วก็มาทำเป็นแทนส้มต่างๆคือสมุนไพรของในตัวของสับปะรดเนี่ยมันจะมีตัวของไฟเบอร์อยู่เยอะมากแล้วทำให้ระบบการย่อยดีแล้วทำให้เราไม่อ้วนนะคะเขาก็จะใช้ตัวนี้แล้วส่วนตัวแกนในของสับปะรดเนี่ยก็คือเวลาที่เราเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของต่อมลูกหมากโตอันนี้จะไปเป็นส่วนผสมนะคะใครอยากได้บ้างมีคนในครอบครัวใครเป็นโรคต่อมลูกหมากโตมั้งคะเป็นเหรอคะอ๋อเป็นเหรอเป็นขนาดไหนลูกอันทะเท่ากันหรือเปล่าฮะลูกอันทะเท่ากันหรือเปล่าฮะเคยไปจับอันทะเขาเปล่าฮะคนเป็นต่อมลูกหมากโตอันทะจะใหญ่นะลูกฮะต้องไปคำอันทะเข้ามาใหม่นะว่าเป็นไงบ้างคือคนที่เป็นต่อมลูกหมากโตเนี่ยก็จะเกิดจากการกลั้นปัสสาวะนานๆนะคะแล้วก็มีเส้นเลือดขอดอยู่บริเวณใต้ระหว่างลูกอันทะกับตัวองคชาตนะคะมันจะขมวดอยู่นะตัวนี้มันจะไปทำให้เขามีปัญหาหรือบางคนเนี่ย เด็กในเวลาที่เกิดมาเนี่ยไข่เขาจะไม่เท่ากันลูกอันทะมันจะไม่เท่ากันคนสมัยโบราณเขาจะใช้ช้อนตักเคยได้ยินไหมลูกเขาไม่ได้ตักไข่มาใส่ปากนะนะเขาตักไข่เพื่อให้มันเท่ากันก็คือเขามีวิธีแก้คือถ้าเมื่อใดที่ลูกอันทะเนี่ยมันลงมาไม่ได้อยู่ในโปรเซสมันเนี่ยต่อไปวันข้างหน้าเนี่ยเขาจะเกิดปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากโตคราวนี้สมุนไพรที่ดีมากๆเลยในการแก้นะคะต่อมลูกหมากโตเนี่ยก็จะใช้อยู่ใครจะจดก็ได้นะลูกเป็นประโยชน์นะอันนี้ใช้ได้จริงๆนะอันนี้ใช้ได้จริงๆเพราะว่าอาจารย์ใช้มาตลอดนะเวลารักษาคนไข้อาจารย์ไม่มีไข่นะเดี๋ยวจะนะแต่ว่าเราแก้ได้ลูกนะเอาเปล่าจะเอาไหมเอาเปล่าเอาโจทย์นะคะใช้แกนในของสับปะรดบ้านเรามีสับปะรดคนเพชรบุรีใช้เป็นประโยชน์ใบหมักก็ได้นะคะเป็นหมักเป็นน้ำเอ็มไซด์อ่ะไปหมักได้นะใช้แกนในของสับปะรดนะคะแล้วก็ใช้ลูกยอที่เราจะใช้เนี่ยจะเป็นลูกยอที่มันไม่สุกเพราะว่าสุกแล้วมันเหม็นมากนะสุกนี่มันใช้ไม่ได้เอาลูกที่มันขาวอ่ะมันแก่จัดแล้วมันขาวแล้วเราก็มาหั่นนะแล้วก็ใช้ลูกมะกรูดนี่ก็หั่นหมดเลยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ในแพทย์ในทางการแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะใช้สูตรเสมอนะแต่ถ้าเราจะไปแก้เรื่องของต่อมลูกหมากโตเนี่ยอาจารย์ก็จะแนะนำว่าให้ไปใช้เรื่องของแกนสับปะรดที่มากกว่าเพราะว่าเราจะขับปัสสาวะก็คือเมื่อใดที่เขามีปัญหาเรื่องโครงสร้างของปัสสาวะเนี่ยต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันจะฉี่ไม่ออกนะเขาจะฉี่ไม่ได้สุดท้ายเนี่ยเขาจะมีอาการไตวายมีอาการไตวายเลยใครเคยเห็นคนฟอกไตมั่งใครฉี่ไม่ใครชอบอั้นฉี่ฮะมีใครชอบอั้นฉี่มั่งอั้นฉี่กับอั้นปัสสาวะกับอั้นอุจจาระไม่ได้นะคะถ้าอั้นแล้วมันจะไปส่งผลให้ระบบกรวยไตมันมีปัญหาถ้าหนูมีปัญหาแบบปวดฉี่เลยเนี่ยต้องรีบลงไปเลยเอา3ส่วนเนี้ยนะเอาไปต้มเวลาคนเขาเป็นน่ะเอาไปต้มนะคะให้เขาทานน้ำ3ส่วนต้มให้เหลือแค่ส่วนเดียวแล้วให้เขาทานนะคะมันจะขับปัสสาวะออกแล้วมันจะลดอาการเนาะเดี๋ยวอาจารย์ให้คร่าวๆสำหรับอันนี้เด็กๆที่อยู่ในห้องนี้ใครมีอาการเป็นภูมิแพ้บ้างฮะแพ้คอลีนหนูแพ้ทุกอย่างหรือเปล่าลูกแพ้คอลีนอย่างเดียวปูกระหอยหนูแพ้อาหารทะเลใช่ไหมอ๋อคอลีนอีกตัวหนึ่งอยากหายไหมโอเคสมุนไพรนะคะที่จะช่วยล้างระบบโครงสร้างร่างกายเราอะที่อยู่ในครัวเราอะก็ให้เอาตัวนี้ไปทานคือในตัวของมะละกอนะคะใช้มะละกอในตัวของมะละกอเนี่ยค่ะมันจะมีตัวสารสำคัญอยู่ตัวหนึ่งที่จะสามารถล้างเมือกมันในลำไส้
ได้ดีนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยอาการของภูมิแพ้เนี่ยจะเกิดจากเลือดและน้ำเหลืองมีปัญหาคือในทางการแพทย์นี่ก็จะมีเลือดและน้ำเหลืองเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันนะเลือดกับน้ำเหลืองเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันคราวนี้เนี่ยถ้าเมื่อใดที่ระบบเลือดหนูมีเลือดจางไหมลูกไปตรวจมาหรือเปล่าแต่เป็นสิวตลอดใช่ไหมหลังเป็นสิวตลอดหรือเปล่าไม่เป็นโอเคคือถ้ามันมีปัญหาแบบเนี้ยเราต้องไปแก้นะคะให้ไปใช้มะละกอเนื้อต้มกับไอ้ใบเตยนะคะใช้ใบเตยใช้มะละกอลูกหนึ่งอยู่ประมาณสัก 7-8 ขีดแค่นั้นพอนะคะเอาทั้งเปลือกนะไปเด็ดมาจากต้นเลยแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้มไปกับไอ้ต้นเตยนี่ใช้ทั้งหมดทั้งต้นนะทั้งรากด้วยเอาถอนขึ้นมาเลยแล้วก็ต้มไปประมาณสัก 2-3 นาทีแล้วก็ทานนะคะต้มน้ำ3ลิตรให้เหลือแค่ลิตรเดียวแล้วก็ทานสมมติว่าทานเช้าค่อยทานเช้าเนี่ยติดต่อกันไปเลยมันจะล้างระบบได้นะเนี่ยวิชาการมันจะไม่ดีอยู่เรื่องเดียวก็คือทำให้เด็กๆหลับแม้แต่ผู้ใหญ่ก็หลับ ค่ะใช้มะละกอดิบค่ะนะคะเด็ดมาจากต้นอันนี้ให้ทำได้เลยนะคะคนที่อ้วนเนี่ยหนุ่มน้อยที่อ้วนอ่ะเราอ้วนไปทำนะลูกทำแล้วเนี่ยเราน้ำหนักจะลดลงด้วยนะมะละกอใช้มะละกอนะสนใจนะอันนี้ดีมากสำหรับคนที่จะอ้วนนะหนูไม่ต้องปอกเปลือกล้างเลยลูกใช่คราวนี้เนี่ยมะละกอเนี่ยหนูเด็ดมาเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าพิกัดของเขาเนี่ยจะต้องอยู่ประมาณ 7-8 ขีดเท่านั้นอย่าให้เกินอย่าให้เป็นกิโลไม่ได้นะเอามะละกอดิบเด็ดมาเสร็จเรียบร้อยปั๊บไม่ต้องปอกเปลือกล้างน้ำให้สะอาดผ่าเลยเคยต้มฟักไหมแกงจืดฟักใครเคยกินอ่ะผ่าเลยใช่ฟักไม่อย่าตอบอย่างอื่นนะไม่ได้นะมันจะเป็นอย่างอื่นนะอย่าไปเที่ยวอย่างอื่นไม่ได้นะถ้าฝรั่งมาไปบอกฟักนี่มันตุ๊บเลยเลยอะอะไรนะคะลูกเอาเม็ดออกแต่รกของมันไม่ต้องเอาออกมันจะมีรกเห็นไหมคะเอาแต่เม็ดออกเท่านั้นก็เอาเม็ดออกเลยแล้วเราก็หั่นให้เป็นชิ้นโตๆอ่ะนะคะคราวนี้สำคัญนะอันนี้สำคัญถ้าเราสนใจเนี่ยมันล้างเมือกมันอะไรมันก็ล้างน้ำมันทรานแฟตน้ำมันทรานแฟตก็คือน้ำมันพืชที่เรากินเข้าไปแล้วร่างกายมันขจัดออกไม่ได้มันก็จะไปเกาะอยู่ในตั้งแต่กระเพาะอาหารลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กนะคะแล้วไปบล็อกระบบการดูดซึมของแม้กระทั่งถุงน้ำดีและตับงานเข้าเลยนะที่เรามีปัญหาเนี่ยชอบเป็นตะคริวอ่ะลูกอายุเท่าไหร่เองอ่ะหนูอายุเท่าไหร่แล้ว17ต้องเท่าไหร่นะคะ17ต้องรีบล้างออกนะลูกถ้าไม่งั้นอันตรายมากยางมะละกอเนี่ยจริงๆเป็นตัวดีนะถ้าเราทำใช้ทุกอย่างให้มันถูกต้องนะคะอันนี้ผ่านเลยค่ะสบายมากนะไปหั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นท่อนๆๆๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถอนเลยใช้เตยเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้เตยวัยหนุ่มก็คือต้นมันจะไม่แก่มันจะไม่ออกรากระยงระเยงอ่ะเอาทั้งหมดเลยถอนขึ้นมาเลยแล้วล้างให้สะอาดนะคะวิธีการนะต้มน้ำเดือดแล้วใส่นี่ลงไปนับประมาณ3นาทีห้ามเกินนะจับเวลาเลยยืนจับเวลา3นาทีเป๊ะปิดเลยค่ะปิดเลยปิดเสร็จแล้วก็กรองเอาแต่น้ำมันนะแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นเวลาจะทานก็ใช้วิธีการหล่อให้มันอุ่นใครรู้มั้งคะใครพอมีความรู้เรื่องหล่อมีความรู้ไหมฮะก็คือเราใช้เนี่ยเอาถ้วยอย่างเงี้ยค่ะใส่น้ำร้อนแล้วก็เอายาใส่ไปในแก้วอีกอันแล้วก็ตั้งไปอย่าไปอุ่นไม่ต้องไปอุ่นในไมโครเวฟห้ามอุ่นนะยาทุกชนิดห้ามนะห้ามเอาไปในไมโครเวฟไม่ได้เด็ดขาดนะคะอันนี้สำคัญอันนี้มันจะล้างไขมันนะให้สังเกตอุจจาระตัวเองเนี่ยพออื้อลงไปในโถส้วมเนี่ยมันหยองเลยค่ะมันจะลอยขึ้นมาเลยเห็นชัดมากนะอันนี้ดีมากอันนี้ใช้เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอาหารที่มีอยู่ในครัวเรือนเราอ่ะก็มาทำเพราะว่า
าจารย์คิดว่าน้อยบ้านเราอยู่จังหวัดเพชรบุรีอ่ะคนพื้นถิ่นกันหมดเลยหรือเปล่าครับลูกหรือมาจากที่อื่นกันฮะมาจากที่อื่นด้วยอ๋อแล้วพักที่ไหนกันล่ะคะอ๋อมาอ๋อแล้วที่นี่มีปลูกต้นมะละกอมั้ยเหรอหนูก็แบกมาฝากเพื่อนก็ได้นี่ลูกใช่มั้ยอ๋อโอเคหนูรู้ว่าเปล่าว่าไม่ใช่แค่ลูกมะละกอนะก้านของมะละกอไม่เอาใบนะเวลาที่หนูไปเจอคนเขามีปัญหาเรื่องบวมบวมทุกชนิดนะคะบวมน้ำบวมเกิดจากน้ำเกิดจากอักเสบข้อเข่าอย่างเงี้ยค่ะนะคะนี่อันนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นะก็มีอาการเรื่องของรูมาตอยไขข้อโรคเกาต์นะคะให้ใช้ตัวก้านมะละกอเอาไปปั่นกับใช้กับไพรอ่ะจริงๆแล้วว่าสมุนไพรจริงๆอ่ะเขาไม่ให้เอาไปปั่นนะภูมิปัญญาของคนไทยจริงๆเอาให้ใช้ให้โขลกเอาแต่คราวนี้ว่าด้วยเรื่องของพวกเราเนื่องจากเวลาและเงื่อนไขมันไม่มีอาจารย์ให้ไปปั่นไปปั่นเนี่ยใส่แอลกอฮอล์นะใส่เหล้าแม้แต่งูกัดอ่ะคนงูกัดอ่ะไปพอกอ่ะค่ะมันยังดูดพิษออกเลยนะใช้กับขิงหรือข่าก็ได้ปั่นรวมกันนะไปพอกที่บ้านใครมีคุณตาคุณยายหรือพ่อแม่เป็นบวมมั่งไม่มีอันนี้ใช้ได้ประโยชน์นะคะแล้วถ้าอย่างนั้นเราปั่นเอาไว้อ่ะแล้วเราก็ไปใส่โหลอ่ะโหลสุญญากาศปิดเอาไว้อันนี้มันจะเป็นเอนไซม์แล้วใช้ตัวเนี้ยพอกในเวลาที่ฉุกเฉินน่ะลดหมดค่ะบวมน้ำทุกชนิดนะเป็นอาการบวมที่เด็ดขาดมากดีมากๆนะคะอันนี้ดูดพิษเร็วมากแล้วก็ทำพอพอกไปประมาณสักแป๊บนึงเนี่ยเวลาที่เราพอกตอนแรกเนี่ยมันจะเย็นพอพักๆนึงเนี่ยอุณหภูมิมันจะขึ้นเลยค่ะมันจะร้อนเผาขึ้นมาหมดเลยพอเราดึงผ้าออกเนี่ยยุบทันทีเลยเห็นเลยไม่ต้องไปทำอะไรเยอะคราวนี้คนที่เป็นไตเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าบวมมากๆเนี่ยถ้าไปโรงพยาบาลปั๊บหมอจับฟอกเลยงานเข้าเลยนะคะอันเนี้ยเราจะต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยวิธีการแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ให้ทานพวกแกนสับปะรดเง่าสับปะรดรากยะคาหลับไปแล้ว จำได้ไหมของใกล้ตัวนะลูกนะเวลาฉี่ไม่ออกเป็นขัดเบาใครเคยเป็นขัดเบาบ้างฮะไม่มีใครเคยเป็นขัดเบาเหรอขัดเบาคือฉี่ไม่ออกไงลูกเวลาหนูฉี่แล้วฉี่ไม่สุดอ่ะหนูอยากฉี่อ่ะแต่มันฉี่ไม่ออกอ่ะใครไม่เคยมีเป็นขัดเบาเหรอลูกเคยไหมเอออันนี้นะอย่าอายนะลูกเพราะว่าเนี้ยอาจารย์จะสอนให้เป็นของใกล้ตัวแล้วใช้ประโยชน์นะเพราะอาจารย์ไม่ได้สอนแค่อย่างเดียวอาจารย์เป็นหมอแล้วก็อันนี้รักษาคนไข้มาใช้เง่าสับปะรดขับรถผ่านในเพชรบุรีเยอะมากเลยใช้เง่าสับปะรดใช้รากยะคาหรือต้นยะคาก็ได้นะคะแล้วก็เอามาต้มนะมันก็จะช่วยให้ขับปัสสาวะอาการที่มันเป็นขัดเบาหรือนิ่วถ้าเกิดว่ากรณีที่เป็นนิ่วเนี่ยก็ให้ใส่พวกมายาลุงมายาลาบเข้าไปนะคะหลับไปแล้วหืมขาภูมิแพ้ที่มันเป็นมะละกอเอาล้างนะอันนี้ยังไม่ได้บำรุงนะคะโอเคก็ใช้ตัวนี้ค่ะต้มเมื่อกี้โต๊ะติดตรงไหนเอ่ยก็พอเราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็เวลาน้ำมันเดือดอะค่ะเราใส่ลงไปเลยต้นเตยทั้งต้นนะเราหั่นแล้วก็ใส่ลงไปใส่มะละกอลงไปแล้วนับจากน้ำเดือดเนี่ย3นาทีพอประมาณ3ลิตรนะคะอันนี้ไม่ต้องเคี่ยวมันเคี่ยวไม่ได้เพราะว่ามันแค่3นาทีมันเคี่ยวไม่ได้นะคะอันนี้ให้ดื่มครั้งนึงไม่ได้ดื่ม30ซีซีกรณีที่ต้มยาเนี่ย3ส่วนเหลือ1ส่วนเนี่ยมันจะทานตั้งแต่30ซีซีถึง50ซีซีนะอันนี้จำนะเพราะว่าถ้ากรณีพวกเราวันหน้าเนี่ยไปต่อยอดในเรื่องของการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราจะต้องใช้ตำรับนี้ต้ม3เหลือ1นะอันนี้มันจะลึกแต่ว่าพอพวกเราได้พื้นน่ะเรามันเข้าหูซ้ายแล้วบางครั้งมันทะลุออกหูขวาเนี่ยแต่ว่าพอเวลาวันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันจะจำได้ไม่เป็นไรเราก็ฟังเรื่อยๆไปเปื่อยไปนะ
ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอันเนี้ยพอเราเริ่มรู้เอ้ยวันหนึ่งเอ้ยอาจารย์เคยพูดว่าวันนั้นเรารำคาญอาจารย์พูดแต่ว่าวันเนี้ยเดี๋ยวสักวันจะได้ใช้นะคะกรณีอย่างนี้เนี่ยให้เราทานแก้วนึงเลยนะคะวันหนึ่งเนี่ยทานได้เลยจะทาน2ครั้งก็ได้ไม่เป็นไรเช้าแล้วก็เย็นแต่ทานเต็มแก้วเลยเพราะน้ำ3ลิตรนี่น่าจะใช้ประมาณสักสัปดาห์เดียวอ่ะก็หมดต่อการล้าง1รอบนะใหม่ๆเนี่ยเราให้ทานสักอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะคะทานสัก2หรือ3รอบก็ได้นะคะอันนี้จะล้างมันดีมากเลยตัวจะเบาเลยอันนี้เราล้างก่อนพอล้างเสร็จแล้วเราก็มาพูดเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องว่าเอ้ยคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของเกล็ดเลือดนะคะยาที่เราควรที่จะต้องหาเข้ามาเนี่ยก็คือ1บำรุงไฟธาตุนะคะบำรุงไฟธาตุเราจะต้องบำรุงไฟธาตุให้มันดีขึ้นมาก่อนเราวันนี้เราพูดถึงเรื่องของแกงอาจารย์ว่าที่ดีที่สุดเนี่ยเด็ดขาดที่สุดก็ไม่พ้นแกงเลียงนะคะในส่วนผสมของแกงเลียงเนี่ยจะหนักไปด้วยกระชายกระชายเนี่ยคือโสมนะคะโสมไทยนะโสมไทยเนี่ยคือโดยปกติเนี่ยถ้าเราอยากให้ปัญญาดีเนี่ยไม่ขี้ลืมอะไรที่ดีที่สุดเลยเนี่ยก็คือโสมอเมริกันโสมอเมริกันเนี่ยเขาจะขายแพงมากนะคะแล้วก็หาของแท้เนี่ยยากเราคงต้องเข้าไปแถวเยาวราชเขาจะขายอยู่ประมาณไม่กี่ชิ้นนะคะแต่ว่าหลายร้อยบาทมากโสมอเมริกันเนี่ยให้อมไว้ใต้ลิ้นนะคะในวันหนึ่งหนึ่งชิ้นสไลด์เนี่ยพวกเราเนี่ยโอ้โหทั้งวันเลยอะค่ะสมองนี่ไม่มีนั่นเลยมันช่วยเรื่องความทรงจำได้ดีมากเรื่องของโสมอเมริกันแต่อย่าลืมนะคะอย่าลืมว่าโสมเนี่ยเมื่อทานไปนานๆเนี่ยร่างกายมันจะขับออกมาไม่หมดอันนี้คือข้อแม้เราเห็นส่วนดีแต่เราไม่เคยเห็นส่วนไม่ดีนะคะในโสมเนี่ยทุกตัวเนี่ยร่างกายกำจัดออกไม่หมดนะสุดท้ายแล้วมาจากค้างสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คืออย่างโสมที่ดีที่สุดในเมืองไทยเนี่ยก็คือกระชายแล้วเนี่ยค่ะคราวนี้กระชายเนี่ยนักเรียนสังเกตใช่ไหมคะว่ากระชายมันจะมีกระเปาะมันเห็นไหมแล้วก็จะมีนมเขาเนาะเขาเรียกว่านมใช่ไหมคราวนี้ไอตัวของนมมันเนี่ยจริงๆแล้วคุณสมบัติทางยาเนี่ยมันน้อยมันไม่เยอะไอ้กระป๋อกระชายเนี่ยจริงๆแล้วเขามีจริงๆในภาษาของแพทย์แผนไทยเขาจะเรียกกระโปกกระชายเขามีนมแล้วก็มีกระโปกกระชายจำไว้นะไอ้นี้เดี๋ยวหน่อยไปเรียนเกิดไปเจอหมอพื้นบ้านเขาเรียกแล้วมึนไม่รู้นะไอ้สำคัญที่สุดของเขาคือตัวกระโปกกระชายหลับไปแล้วนะคะอันเนี้ยคือสำคัญมากๆนะอันนี้คือสมชั้นดีเลยนะอันนี้ถ้าเราทานไปเยอะตัวนี้บำรุงเลือดนะทำให้ได้ดีมากทานต้องทานนะคะแกงเลียงเนี่ยจะทำให้อาการภูมิแพ้เราลดลงเร็วมากนะอาการเนี่ยได้ดีมากๆแล้วก็ไปปรับเรื่องอาจจะมีเรื่องภาวะกรดไหลย้อนเรื่อยๆก็ไปทานเรื่องกระเพราให้มากๆนะเพราะว่าวันนี้อาจารย์จะไม่ได้ลงเรื่องยาเยอะไงก็จะบอกให้เรื่องของว่าสมุนไพรแต่ละตัวเนี่ยมีคุณค่ากับเรามากน้อยแค่ไหนนะคะและเด็กๆหลับเนาะโอเคคราวนี้ส่วนสำคัญของพริกนะกลับมาที่เรื่องพริกอีกตัวพริกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพริกบ้านเราเขาจะมีหลายสายพันธุ์มากๆนะคะในตัวของพริกเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราขาดพริกแต่ถ้าทานพริกมากเกินไปเนี่ยตามัวนะเด็กๆก็เคยเห็นคนทานพริกแล้วกระเพาะทะลุมั้งเคยไหมโอ้โหเยอะมากนะลูกทานมากเกินไปไม่ดีใครทานเผ็ดมั้งจัดไหมมากมากไหมคนใต้เขาไม่เป็นอะไรนะลูกใช่ไหมคนใต้เขากินขมิ้นเขามีขมิ้นขมิ้นน่ะช่วยเขาแต่เราไม่มีอะไรน่ะ
ฮะนะคือภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีขมิ้นไงขมิ้นเนี่ยเขาก็มีตำนานขมิ้นของคนภาคใต้อ่ะเขาเป็นชาวประมงนะคะนี่อาจารย์ถ้าอาจารย์เล่าผิดนี่ให้คนใต้นะช่วยยกมือแล้วก็บอกให้ฟังคือภาคใต้อ่ะมันติดทะเลใช่ไหมมันก็จะมีปลาเยอะมากปลาเนี่ยพอเยอะเนี่ยก็ขาวใช่ไหมคะใครเป็นคนใต้ยกมือใช่ไหมปลาเยอะใช่ไหมคะปลามีกลิ่นคาวไหมลูกขมิ้นดับคาวได้ไหมลูกโอเคแก้อะไรได้บ้างคะฮะแก้อะไรได้บ้างในโชว์ให้ขมิ้นที่ดีที่สุดอยู่ตรงทับบุตรนะทับบุตรใช่ไหมจังหวัดพังงาใช่ไหมคะอยู่จังหวัดอะไรลูกเหรอที่ทับบุตรอ่ะเป็นหนึ่งในขมิ้นที่ the best ฮะรู้เปล่ารู้เรื่องนี้เปล่าเอออ่าทับบุตรสุดยอดอันนี้มีชื่อเสียงมากคือในไม่รู้นะแต่ว่าอันนี้ถ้าใครไม่รู้จักทับบุตรดินแดนของขมิ้นเนี่ยก็คือถ้าใครจะหาขมิ้นดีๆไม่ต้องตะเวนไปที่ไหนไปที่ทับบุตรที่จังหวัดพังงาเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาคใต้ปลามันเยอะกินมันเยอะชาวประมงเนี่ยเขาก็เลยนะได้เรื่องของขมิ้นมาช่วยนะคะขมิ้นมาทานได้อย่างเดียวหรือเปล่าลูกเหรอเขาบอกว่าขมิ้นนี่แก้โรคกระเพาะได้นะจริงหรือเปล่าจริงไหมคะเอาขมิ้นมาทาผิวได้เนอะเออใช่ไหมขมิ้นเนี่ยมาพอกหน้าดีมากนะแต่ว่าจะใช้เกินแล้วหน้าเหี่ยวค่ะเหี่ยวอ๋อหน้าเหลืองดีสั้นต้องไปกินยาขับปัสสาวะค่ะ อะดีสั้นกินยาขับปัสสาวะนะลูก อะใช่เปล่า อะต้องไปทานยาขับปัสสาวะดีสั้นตัวเหลืองอันนี้เกิดจากภาวะเลือดเป็นเหตุนะพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังโอเคเราพูดถึงเรื่องมะละกอเมื่อกี้มีใครอยากเรื่องของมะละกอล้างน้ำมันทรานส์แฟตเนี่ยเป็นไงบ้างคะเรียบร้อยยังได้ยังครบได้ยังคะค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงเรื่องตัวหลักๆนะคะโอเคในส่วนของขมิ้นเนาะอันนี้ทำให้แผลในกระเพาะอาหารมันเกิดสมานขึ้นลดการอักเสบต้านการแพ้รักษาการท้องเสียคืออาการท้องร่วงเนี่ยเราจะไปใช้เรื่องขมิ้นตัวเดียวไม่ได้นะคะอาการท้องร่วงอ่ะเกิดจากอาหารเป็นพิษอาจารย์แนะนำว่ายถ่ายให้หมดอาจารย์ไม่แนะนำให้ไปสกัดนะคะถ้าเราไปบล็อกแบคทีเรียที่มันอยู่ในลำไส้อาจารย์ว่าไม่โอเคแน่นอนให้ถ่ายให้หมดเลยไม่ต้องไปหยุดเขาปล่อยให้มันระบายออกมาแต่ว่า อาจารย์กำลังพูดถึงตัวนึงเนี่ยรู้สึกว่าทางไกลกังวลเนี่ยตอนนี้มีนโยบายเรื่องของเกลือจะทำเป็นพวกสปาเกลือหรือว่าจะไปทำเรื่องเกลืออาจารย์จะให้เรื่องของเกลือประโยชน์นะคะของเกลือเป็นส่วนหนึ่งในการบำบัดนะคะในเรื่องของใครเคยเห็นใครมีความเชื่อเรื่องนี้มั้งคะเคยเห็นไหมผู้เฒ่าผู้แก่เคยเห็นไหมลูกเวลาที่เขามีปัญหาอะไรอ่ะเขาจะไปใช้เกลือใส่ไปในข้าวสารอะไรต่ออะไรแล้วก็ไปหว่านตามบ้านอันนี้เป็นความเชื่อโบราณเขาจะเสกข้าวสารเสกเกลือเสกอะไรเคยเห็นไหมลูกเคยเห็นไหมเคยเห็นมั้งประเพณีโบราณเขาจะทำลูกเขาจะไปทำหว่านอันนี้เป็นความเชื่อแต่ในด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยจริงๆเกลือเนี่ยมันจะดึงไอ้ตัวพลังงานลบเขาเรียกประจุไฟฟ้าขั้วลบ
ที่มาทำร้ายร่างกายเราอะดึงออกเนาะเพราะฉะนั้นเกลือก็เลยกลายเป็นส่วนหลักคราวนี้ถ้าวันหน้าวันหลังเนี่ยเราอะเกิดไปเจอเวลาที่เราเรียนหลักสูตรนวดเท้าเนาะนวดเท้าใช่ไหมรู้ไหมว่าโรคติดต่อโรคติดเชื้อที่เกิดจากการนวดเท้ามีอะไรรู้ไหมลูกนวดเท้าให้ระวังเล็บขบนะคะเล็บขบนะลูกเล็บขบเป็นโรคติดต่อนะใครรู้มั่งระวังนะคะโรคติดต่อก็คือเล็บขบมีใครเข้าห้องน้ำเนี่ยก่อนเข้าห้องน้ำแล้วล้างมือมั่งนายกให้จันแล้วใครเข้าห้องน้ำแล้วออกมาถึงมาล้างมือยกมือโอเคแล้วถ้าเกิดว่าเราจับคนไข้ในลักษณะที่เขาเป็นเล็บขบเล็บขบเนี่ยมันเป็นเชื้อที่ติดเชื้อได้แล้วเราก็เข้าห้องน้ำแล้วก็ทำสะอาดตัวเองเราจะติดเชื้อไหมคะไอ้นี่หลักสูตรของผู้ดำเนินการสปานะคะพวกเราจะต้องเรียนเรื่องโรคติดต่อนั้นผู้หญิงจะติดต่อทางช่องคลอดนะคะทำให้เป็นตกขาวเพราะเกิดจากเล็บขบนะคะอันนี้เป็นโรคติดต่อที่เราต้องระวังนะเพราะนั้นถ้าไปเจอคนเล็บขบให้ทำไงใส่ถุงมือแล้วเราจะนวดเขายังไงอ่ะลูกฮะจะไปนวดอีท่าไหนไปใส่ถุงมืออ่ะฮะมันมีวิชาการนวดที่ไหนก็ใส่ถุงมือเกลือสิคะง่ายเลยใช้เกลือนะอันนี้เราก็มาพูดอาหารเป็นยาอีกก็ม้วนกลับมาที่เกลือใช้เกลือนะคะตำ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 เข้าไปเลยอย่าไปใช้เกลือไอโอดีนนะใช้เกลือเม็ดโคกโคกโคกเลยแล้วผสมกับพลายก็ได้หรือขมิ้นก็ได้ที่มันอยู่ใกล้มือเรานะคะผสมแล้วก็โปะล้างได้ใช้น้ำอุ่นผสมกับเกลือล้างไปหนึ่งรอบนะคะเช็ดให้เขาแล้วก็ใช้เกลือผสมกับอันเนี้ยเพื่อฆ่าเชื้อแปะไปกับเขาแล้วตรงเล็บนั้นอย่าไปถูกก่อนเข้าห้องน้ำล้างมือก่อนทุกครั้งนะคะเมื่อใดที่เราสัมผัสกับคนไข้นะคะกับการนวดเท้าเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ช่างแต่หลังจากการเรียนไปแล้วเนี่ยเราจะต้องสัมผัสกับคนพวกนี้เยอะค่ะอันนี้อันตรายมากเนาะอันนี้ต้องรู้นะลูกข้อควรระวังนะอันนี้ต้องระวังมากนะคือเราต้องรู้พิษภัยของการที่เราจะไปสัมผัสคนไข้หรือว่าคนที่มาให้เรารักษานะคะเราเรียนไปไม่ใช่เป็นหมอนวดหิ้วกระเป๋าเราเรียนเพื่อรู้นะคะอันนี้อย่างท่านอารามพูดเมื่อเช้าละเราเป็นหมอเนี่ยเราจะต้องมีความรอบรู้แล้วก็รู้จักระวังให้มันมากๆนะคือเกลือเนี่ยเป็นส่วนผสมหลักๆเลยนะที่เราจะใช้เพราะว่าเกลือเองก็จะอยู่ในเรื่องของสครับนะโอเคจะกลับมาที่เรื่องว่าทำไมเราถึงจะต้องคราวนี้ไอการบำรุงร่างกายโดยแคลเซียมหลักๆเนี่ยเราก็คงจะได้มาจากพืชผักและผลไม้เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงไอตัวล้างนะคะเหลืออีก10นาทีนะโอเคไอตัวล้างนะให้ผสมไอนี้ได้อีกนะคะถ้าเป็นเซกชันที่2แล้วเราจะล้างดีๆเลยให้ใช้กระเจี๊ยบแดงนะคะกระเจี๊ยบแดงแล้วก็ใบหม่อนใครรู้จักใบหม่อนบ้างหม่อนเลี้ยงไหมหรืออะไรจ๊ะที่หนูรู้จักลูกฮะใบหม่อนที่เลี้ยงไหมใบหม่อนที่เลี้ยงไหมก็สรรพคุณก็อีกอย่างนึงแต่ไอ้ที่ง่ายๆก็จะมีอีกอย่างก็คือใบของไรเบอร์รี่ไอ้ตัวเนี่ยค่ะเดี๋ยวก่อนลูกหม่อนเห็นไหมลูกหม่อนไหมเคยเห็นลูกหม่อนไหมลูกฮะลูกหม่อนแดงๆอ่ะที่เขามาปลูกตอนนี้แพงหูดับตับไหมใช้ใบมันได้นะลูกเอาใบมันอ่ะอันนี้ล้างดีมากเลยนะอันนี้จะล้างเมือกมันในลำไส้ได้ดีมากนะคะของหนุ่มน้อยเนี่ยเอาไปทำนะลูกอาจารย์ให้ไปอ่ะเอาไปทำแล้วเดี๋ยวน้ำหนักเราจะน้อยลงอาการตะคริวของเราจะสะสมมากขึ้นนะจะมากขึ้นเอาไปล้างนะเอาไปต้มแล้วก็ทานแล้วมันจะมันจะระบายออกดีมากนะคะ
แล้วตัวนี้จะมีบำรุงด้วยฟอกเลือดนะคะฮะสมุนไพรแก้ร้อนในเชิงเดี่ยวจะเอาเชิงเดี่ยวไหมคะถ้าจะเชิงเดี่ยวหนูก็ไปเอาตัวง่ายๆเลยอ่ะคือมันมีอยู่สองอย่างนะราสเบอร์รี่โอเคขอบคุณมากมันมีหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็หม่อนอีกอันก็คือราสเบอร์รี่ค่ะสมุนไพรแก้ร้อนในที่ถ้าเป็นจีนเนี่ยถ้าเราไปหาซื้อได้เลยเนี่ยก็คือหล่อหังกล้วยรู้จักหล่อหังกล้วยไหมรู้จักไหมรู้จักไหมลูกลูกกลมๆอ่ะนะแต่หนูต้องไม่หายลูกที่มันไม่แตกนะหล่อหังกล้วยเนี่ยดีมากนะแต่ว่าเราจะต้องไม่ใส่ไอ้นี่นะน้ำตาลทรายเนี่ยกินไม่ได้นะลูกน้ำตาลทรายที่เขาฟอกขาวแล้วเนี่ยมันจะมีสารไอ้พวกสารสำคัญไอ้พวกสารฟอกขาวพวกนี้อันตรายเราก็ไปพวกถ้าเป็นยาเนี่ยใช้น้ำตาลทรายกรวดหรือเป็นพวกน้ำตาลอ้อยได้รู้จักน้ำตาลอ้อยใช่ไหมมันแพงนิดนึงที่ก็มาใส่กับเฉากล้วยอะลูกนั่นแหละตัวนี้ใช้ได้ใช้หล่อหังกล้วยดีหรือไม่ก็กินยะนางแต่ของเราอ่ะแก้ร้อนในอ่ะถ้าเราตัวอ้วนอย่างเงี้ยกินยะนางมากๆไม่ได้เพราะว่ามันจะไปบล็อกเรื่องระบบไขมันเรามันไม่ดีโอเคเดี๋ยวจันมีเวลาเหลือเท่าไหร่คะแค่อีก7นาทีก็ไฟนอลแล้วใช่ไหมก็ปิดคลาสแล้วใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะแทรกนิดนึงนะคะวันนี้อาจารย์จะสอนแค่นี้แล้วเดี๋ยวจะให้พระอาจารย์สถิตท่านมาจากวัดนาหลวงนะคะท่านได้มีวิธีการปลูกผักที่อยู่ในนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ท่านนิมนต์ท่านขึ้นมาบรรยายให้พวกเราฟังนะเบรกนะลูกก่อนจะไปโอเคค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะก็ขอเจริญพรไปยังคณะคุณครูแล้วก็วิทยากรทุกท่านก็ขอเจริญไปยังเจริญธรรมไปยังลูกๆนะลูกๆนักศึกษาจะเรียกว่านักศึกษานะต่อไปจะให้ปฏิบัติลูกเอามือทั้งสองวางบนโต๊ะเอามือทั้งสองวางบนโต๊ะลูกมองหน้ามองหน้ามาตรงมาข้างนี้นะนักเรียนหญิงนี่ให้พูดว่าเจ้าค่ะนะนักเรียนชายให้พูดว่าครับผมนักเรียนหญิงเบาไปนักเรียนหญิงนักเรียนหญิงเอาอีกนักเรียนหญิงนักเรียนหญิงนักเรียนชายนักเรียนชายครับผมนักเรียนชายดังๆลูกนักเรียนชายนักเรียนชายเอาคราวนี้ให้ว่าตามปฏิบัตินะลูกสี่พูดดังๆลูกพูดดังๆลูกสี่ลูกสี่ลูกลากลูกลอกลูกแรกลูกเลิกจะแถมให้อีกหนึ่งลูกนะใครรู้จักลูกเทพบ้างลูกยกมือขึ้นใครรู้จักลูกเทพบ้างใครเลี้ยงลูกเทพบ้างคราวนี้จะให้วิชานะจะให้ทุกคนที่เป็นลูกเทพนะว่าตามลูกเทพ1ท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบพนมมือขึ้นให้ลูกพนมมือด้วย1ท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบ2ช่วยประกอบการงาน3ไม่ล้างผลาญวงตระกูล4ทำตัวค้ำคูณเหมาะแก่การรับมรดกทรัพย์5เมื่อท่านล่วงลับทำบุญอุทิศให้อ้าวลูกเทพกล่าวเอง1 2 3เอาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวถอยรอบหนึ่งเนื้อลูกเทพเสียงดังโลกดังๆลูกเทพ1ท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบ2ช่วยประกอบการงาน3ไม่ล้างผลาญวงตระกูล4ทำตัวค้ำควรเหมาะแก่การรับมรดกทรัพย์5เมื่อท่านล่วงลับทำบุญอุทิศให้
เอาล่ะคราวนี้ทุกคนเป็นลูกเทพแล้วนะเป็นลูกเทพแล้วนะคราวนี้จะให้ลูกเทพเนี่ยไปทำที่บ้านนะคือการปลูกพืชคอนโดโดยเอาวัสดุที่เหลือใช้จากครัวเรือนนะในตัวอย่างก็คือถังน้ำ5ลิตรเนาะ5ลิตรเราจะปรับเปลี่ยนอย่างอื่นก็ได้ลูกนะอย่างอื่นก็ได้อันนี้เราจะเป็นสมมติว่าเราปลูกต้นโหระพาก็ได้นะโหระพาใบกะเพราก็ได้และข้างล่างก็เป็นพวกหอมผักชีก็ได้ตรงนี้ก็ได้คือเอาใส่หลายๆอย่างเป็นผักคอนโดอันนี้เวลามันเหลือน้อยจะพูดสั้นๆนะอุปกรณ์ที่เราใช้นะลูกนะก็จะมีคัตเตอร์เนาะสมมติว่าเราได้ไอ้ขวดน้ำเนี่ยมา1ใบตั้งแต่ 1.5 ลิตรหรือ5ลิตรก็ได้แล้วเราก็เฉือนลูกนะเอาไอ้คัตเตอร์ไอ้คมๆแล้วเฉือนข้างบนเนี่ยแล้วก็ให้เป็นฐานที่รองรับไอ้พืชที่เราจะใส่แล้วก็รองรับดินด้วยเวลาเราจะกอกดินนี่เราก็เอาดินเนี่ยคลุกน้ำก่อนคลุกน้ำก่อนแล้วก็ค่อยๆหย่อลงไปแล้วมันจะไม่ไหลออกเราพอเราทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาพืชนี่ลงเสียบได้เลยก็จะใช้เวลาประมาณสัก10-15วันเราก็จะได้กินอย่างตัวนี้เป็นกระเทียมโทนนะลูกนะเป็นกระเทียมโทนเราก็สามารถตัดใบกระเทียมโทนแล้วก็ต้นหอมก็ได้นะหอมแดงนะหอมแดงตามครัวเรือนที่เราใช้น่ะเราก็เอาใส่ตรงนี้ก็ได้นะใส่ตรงนี้ก็ได้ในปลูกเราก็ได้กินเลยเราตั้งไว้ในครัวเนี่ยเราก็ได้กินได้เลยเป็นแบบเรียกว่าปลูกผักแบบคอนโดเป็นวัสดุอะไรก็ได้หรอกอันนี้ตัวอย่างที่เรายกให้ดูนะให้เรามีความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะนำสิ่งที่มันเหลือใช้ในครัวเนี่ยมาให้มันเกิดประโยชน์ให้มันเกิดสาระที่สุดก็ฝากไว้เท่านี้เนาะอ๋อทวนอีกนิดนึงลูกเทพนะเอาพนมมือลูกขึ้นลูกพนมมือลูกลูกเทพเอาว่าเองหนึ่งสองช่วยประสามสี่สุดท้ายข้อที่ห้าเมื่อท่านลงรับทำบุญที่ให้นะก็คงฝากไว้แค่นี้ละเอาสาธุลูก